สวัสดีท่านนะฮะและนี่คือ Fit to See มุ้ยแฟนเพจครับและอยู่กับผมการทีนะฮะเรียกการก็ได้ปกติก็ไม่ค่อยเปิดกล้องกันเนาะแต่นี่คือรายการคุยหนังหลังดูครับซึ่งปกติมันก็ไม่ได้เปิดกล้องนั่นแหละแต่ว่าอยากเปิดนะพอดีแบบขี้เกียจตัดในเสียงก็เลยเปิดกล้องแล้วกันคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมถ่ายก่อนจะทำรีวิวนะครับดังนั้นหลายๆอย่างอาจจะแบบสดหน่อยนะฮะเพราะว่าก็เพิ่งดูจบมาเมื่อกี้แล้วก็กลับห้องมารีวิวเลยนะครับเป็นคลิปคุยหนังหลังดูหนังเรื่องโนบครับก็ถ้าใครยังไม่ดูหนังเต็มเนี่ยปิดแล้วก็ไปดูครับเพราะว่าคลิปนี้เราจะสปอยนะฮะแต่เราจะไม่ได้แบบสปอยเล่าทั้งเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นการตีความมากกว่าผมจะคุยถึงประเด็นที่ผมตกคือใต้จากหนังเรื่องนี้ครับคือนบเนี่ยเป็นหนังที่ถ้าคุณบอกว่าอยากได้หนังเรื่องนึงที่ดูแบบมันลุ้นๆนบตอบโจทย์คุณครับคุณอาจจะไม่ต้องเก็ททั้งหมดก็ได้แต่หนังเรื่องนี้แม่งมันแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันถ้าคุณต้องการหนังที่มันแบบต้องการการตีความมีความลึกล้ำนบก็ให้คุณได้ครับในหลายซีนเนี่ยมันมีการแซะที่ค่อนข้างรุนแรงเลยซึ่งอาจจะงงว่าหนังเรื่องนี้เฮ้ยมันต้องตีความอะไรวะซึ่งผมจะพูดให้ฟังครับอันนี้แบบความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะแบบตามความเข้าใจของผมเลยคือส่วนตัวผมมองว่าหนังเรื่องนี้มันเปิดเรื่องมาด้วยการให้คำพูดขึ้นมาว่าถ้ามีคนโยนสิ่งสกปรกแปดเปื้อนใส่คุณก็จะถูกมองว่าเป็นคนที่แปดเปื้อนสกปรกประมาณนั้นอ่ะแบบเหมือนหรือว่าประมาณว่าแบบพวกเขาโยนสิ่งแปดเปื้อนใส่ฉันเลยกลายเป็นคนแปดเปื้อนอะไรประมาณนั้นอ่ะผมจำไม่ได้แล้วแต่ที่แน่คือหนังเนี่ยทั้งเรื่องเลยนะครับหลายๆซีนคุณจะเห็นว่ามันพูดถึงการทำภาพยนตร์ครับและหนังเรื่องนี้มันแซะการทำภาพยนตร์ครับจริงๆมันมีซีนนึงที่สามารถสรุปเรื่องนี้ได้เลยนะครับก็คือซีนของลิงก็คือหนังเนี่ยมันจะมีการพูดถึงการถ่ายรายการโดยใช้ลิงใช่ไหมเป็นแบบซิทคอมแล้วก็ลิงเนี่ยเป็นตัวละครตัวหนึ่งในซิทคอมครั้งนั้นเนี่ยทำให้มันมีการผิดพลาดบางอย่างทำให้ลิงตัวนี้เกิดสร้างขึ้นมาแล้วก็ทำร้ายคนที่แบบเป็นนักแสดงจนแบบหน้าเสียโฉมอะไรเงี้ยซึ่งจุดนี้เองเนี่ยมันคือสิ่งที่หนังโปรยไว้ตอนแรกครับไอ้ลิงตัวนี้มันอาจจะเป็นลิงธรรมดาทั่วไปเว้ยแต่ว่ามนุษย์เนี่ยโยนความเลวทรามให้มันเพราะว่ามันทำร้ายมนุษย์โอเคสิ่งที่มันทำอาจจะดูเลวทรามแต่ในขณะเดียวกันใครล่ะทำให้มันเกิดขึ้นใครล่ะคือต้นเหตุของทั้งหมดไม่ใช่มนุษย์เหรอที่ทำให้แบบทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ซึ่งหนังเรื่องนี้มันก็จะเล่นเรื่องของแบบการเอาสัตว์มาใช้ในการแสดงครับตั้งแต่พระเอกบ้านพระเอกทำแบบเกี่ยวกับแบบฟาร์มม้าที่เอาไว้ใช้ในการแสดงไอเอเลี่ยนที่หนังใส่เข้ามาสุดท้ายแล้วมนุษย์ก็เอามันไว้แบบจะแบบพยายามถ่ายภาพมันเพื่อหาเงินหาเงินจากการผลิตบางสิ่งบางอย่างนี่คือสิ่งที่ผมตีความได้จากหนังเรื่องนี้ครับก็คือหนังเนี่ยโดยรวมเลยมันพูดถึงแบบการที่มนุษย์เนี่ยหาผลประโยชน์จากชีวิตอื่นน่ะเป็นการกดทับอ่ะมันเป็นการกดทับมนุษย์อาจจะแบบไม่รู้เงื่อนไขที่แท้จริงของมันแล้วก็พยายามจะหาผลประโยชน์จากมันซึ่งตรงจุดนี้เองเนี่ยมันนำมาซึ่งหายนะครับก็จะเห็นได้จากหลายๆฉากครับทั้งม้าที่แบบทีแรกพระเอกพามาไปออกกองและไอ้คนนั้นที่เป็นแบบคนเช็คกล้องอ่ะมันเอากระจกมาให้ม้าดูแล้วม้าก็แบบเกิดประโยชน์ขึ้นมาเพราะว่ามันไม่ชินซึ่งพระเอกเนี่ยเป็นคนที่รู้คอนดิชันตรงนี้ดีแต่ว่าก็ห้ามพวกนั้นไม่ได้นะครับแล้วสุดท้ายก็แบบมันก็เกือบจะเกิดการสูญเสียกันขึ้นแล้วนะฮะอีกทั้งตัวหนังเนี่ยไอตัวเอเลี่ยนที่มันใส่เข้ามาเนี่ยทีแรกถ้าตอนนั้นแบบพระเอกมันถ่ายเสร็จแล้วมันก็แบบโอเคจบแล้วเนี่ยถ้าไอตากล้องที่มันแบบที่เขาเป็นแบบโปรเฟชชั่นอลไม่เกิดแบบอยากเสพผลงานขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็คงไม่ชิบหายถึงขั้นนั้นนะฮะไอตัวตากล้องเนี่ยจริงๆหนังมันก็แซะนะมันเหมือนกับแบบคนที่มันมีเว้ยคนอย่างเงี้ยคือในหนังมันอาจจะแบบดูเป็นพล็อตโฮเว้ยแต่จริงๆมันมีแค่คนอย่างเงี้ยคนที่คิดว่าตัวเองแบบแพชชั่นที่ตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยแม่งยิ่งใหญ่แล้วก็แบบทำให้งานชิ้นเนี้ยทรงคุณค่าแต่หารู้ไหมว่าไอ้สิ่งที่มึงทำอะแม่งพังงานเขาเว้ยและก็ทำคนอื่นชิบหายด้วยซึ่งในหนังเนี้ยอาจจะดูแบบเป็นคนที่แบบที่มึงส้นตีนอะมึงแบบโลกเห็นแก่ตัวแต่ในชีวิตจริงมันมีแล้วผมเคยเจอด้วยดังนั้นมันมีจริงๆนะครับและหนังแม่งคือคุณอาจจะมองว่าหนังแซะคนทั่วไปก็ได้เว้ยหรือไม่เขาอาจจะแบบแซะพวกผู้สร้างหนังที่แบบมองว่ากูอุทิศชีวิตที่หนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยแบบกูยอมเสียทุกอย่างให้หนังเรื่องนี้ออกมาแบบเพอร์เฟกต์อะไรเงี้ยมันจะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และอีกอย่างที่แบบหนังมาเล่นก็คือเรื่องของ UFO นี่แหละที่ผมพูดไปตอนแรกเกี่ยวกับแบบความไม่รู้กับการพยายามหาผลประโยชน์จากมันเนี่ย UFO นี่ก็เหมือนกันเขายังไม่รู้ว่ามนุษย์เนี่ยแม่งทำอะไรได้บ้างเว้ยแต่แม่งก็แบบกินเป็นเหยื่อไงสุดท้ายก็เจอนางเอกล่อลูกโป่งยัดปากแล้วก็แตกไปนะครับก็แบบมันก็แบบเหมือนเล่นกันไปเล่นกันมาเรื่องของด้านที่ผมพูดไปนะครับอีกอย่างคือพุ่งกลับเนี่ยเขาอาจจะต้องการสื่อไปทางแนวแบบการพยายามแบบ making great work อะทำงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งอะมันสูญเสียอะไรไปบ้างแล้วสุดท้ายแล้วพอคุณมองกลับไปที่จุดเริ่มต้นเนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าก็คือจริงๆที่หนังพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีจุดนึงที่ผมค่อนข้างงงแล้วก็แบบ
เฮ้ยมึงลืมปะคือมันมีเมฆอยู่ก้อนหนึ่งใช่ไหมตอนต้นเรื่องที่มันบอกว่าเมฆก้อนนี้ไม่ขยับไปไหนเลยจนแต่ว่าพระเอกบอกว่าเมฆอันนี้ไม่ใช่ยานบินเพราะยานบินมันบินไปบินมาได้เว้ยแล้วเมฆเนี้ยตอนหลังมันหายไปไหนวะหรือมันยังอยู่แต่ว่าเขาแค่ไม่เอามาเล่ามันอาจจะเป็นแบบลางของไอ้ UFO นี้ก็ได้ครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปคุยหนังหลังดูของเราก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้นะฮะถ้าพวกเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนก่อนใครครับแล้วก็ถ้าอยากให้ผมตีความเรื่องอะไรให้ฟังเนี่ยก็คอมเมนต์บอกได้ครับและถ้าใครสงสัยตรงไหนที่ผมไม่ได้อธิบายให้ฟังในคลิปนี้เนี่ยก็คอมเมนต์คุยกันได้คลิปเลยครับผมจะพยายามอ่านแล้วก็ตอบนะครับหรือว่าถ้ามันเยอะๆเนี่ยผมก็จะทำคลิปแยกไปเลยนะฮะอาจจะชวนคนอื่นมาคุยด้วยนะครับก็วันนี้ก็จบแค่นี้นะครับสำหรับนบลาไปก่อนครับนบ